สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนฮีโร่ช n แนลสำหรับในคลิปนี้กลับมาเจอนอีกครั้งโดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ w ัด t If กันบ้างดีก,กว่าโดยเป็นเรื่องราวของรวมคอมิก w h t t v f ครับที่ดาร์กสุดตีนโคตรหดหูครับตอนจบนี้ตายหมดเลยนะ สำหรับใครที่ไม่รู้นะคะว่าไอ้วอตอีฟเนี่ยมันคืออะไรผมจะอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆถ้าแปลแบบเข้าใจง่ายๆเลยมันแปลว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่าครับมันเนี่ยคือเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้นมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเส้นเวลาหลักครับคือเส้นเวลาหลักเนี่ยมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นล่ะ ซึ่งต้องขอบอกเลยนะว่าเรื่องราวของวัดอีฟเนี่ยมันมีสเสน่ห์มากเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองของสิ่งที่ปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยจะได้เห็นมันประกอนนะครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยไม่เคยโดนแมงมุมกัดนะครับถ้าสมมุติว่าลุงเบนไม่ตายจะเป็นยังไงแล้วคือวัดอีฟเนี่ยคุณจะแต่งยังไงก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีผลต่อจักรวาลหลักอยู่แล้วนะครับผมจะทําให้ตัวละครทุกตัวเนี่ยตายหมดเลยก็ได้นะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับคอมิกวัดอีฟแนวนั้นกน,น,นกก็ชททุท่านนไปรับ ชมและรับฟังพร้อมกันได้เลยครับผมโอเคครับผมมาดูกันที่เรื่องแรกนะครับกับ Punisher k i l l The Marvel Universe โดยที่เรื่องราวเนี่ยจะกล่าวถึง Frank Castle ครับตำรวจเมืองนิวยอร์กที่ออกตามลา่าฆ่าซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็วายร้ายทุกคนของจกักรวาล m a r าเวในานามของ The Punisher ครับ เหตุเกิดจากศึกที่ทีมซูเปอร์ฮีโร่อ g เวนเจอร์สแล้วก็เอ็กเนี่ยเข้าต่อสู้กับกลุ่มเอเลี่ยนในเซนเทลพาร์ครับแต่ว่าด้วยความสับเพร่าของพวกฮีโร่เนี่ยทำให้ภรรยาแล้วก็ลูกๆของแฟรงก์นะครับที่ยังคงติดอยู่ที่นั่นเนี่ยถูกฆ่าตายไปด้วยแดเดวิลเนี่ยตำหนิก,กับตันอเมริกากับไซครอปครับที่ไม่ยอมตรวจสอบอุพยพคนออกไปก่อนทําให้ผู้บริสุทธิ์เนี่ยต้องตายนะครับ พอแฟรงก์เนี่ยมาพบกับครอบครัวของเขาที่กลายเป็นศพไปแล้วเนี่ยเขาก็โมโหมากเลยก็เลยใช้ปืนเนี่ยเป่าสมองไซครอปกับฮีโร่คนอื่นนะแฟรงก์เนี่ยก็ถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมครับซึ่งเขาได้ทนายความก็คือแมดเมอร์ด็อกครับเป็นชายที่แฟรงก์เนี่ยเคยช่วยเขาไว้จากแก๊งอันตรพานเมื่อตอนที่พวกเขาเนี่ยยังเป็นเด็ก แมดเน่กก็พยายามช่วยสู้คดีเต็มที่ครับแต่ว่าแฟรงก์ก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอยู่ดีขณะที่แฟรงก์เน่นนั่งรถตู้เดินทางไปที่เรือนจำนะครับแฟรงก์ก็พบว่าเขาเนี่ยดันมาโปรที่คฤหาสน์หลังหนึ่งบนภูเขาซึ่งเป็นของชายชราผู้มั่งคั่งที่ชื่อว่าแคสซิลลิงครับซึ่งไอ้แคสซิลลิงเนี่ยบอกว่าเขาเองก็เป็นเหยื่อจากการต่อสู้กันของพวกยอดมนุษย์เหมือนกับแฟรงก์นั่นแหละทำให้ใบหน้าของเขาเนี่ยหน้าเกลียดแบบนี้ไง ทั้งยังแนะนําให้แฟร์เนี่ยรู้จักกับเพื่อนๆของเขาครับซึ่งแต่ละคนก็ได้รับบาดเจ็บทางกายไม่ก็สมองเนี่ยเสียหายเหมือนกัน,นครับพวกเขาเนี่ยอยากให้แฟร์เนี่ยกำจัดพวกย้อนมนุษย์ทุกคนบนโลกให้หมดสิ้นครับโดยที่จะคอยจัดหาทรัพยากรแล้วก็ของต่างๆที่แฟรงค์ต้องการให้ครับ ซึ่งแฟรงกก็ตกลงสิครับแล้วก็ออกเดินทางล้างบางเหล่าฮีโร่แล้วก็วายไร้ยไปเรื่อยๆนะซึ่งมีช่วงที่แฟรงเนี่ยถูกจับตัวครับแต่ว่าเขาก็จะถูกช่วยโดยแคสซิลิงที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่ให้ปล่อยตัวออกมานั่นเองครับซึ่งระหว่างนั้นแมดเนี่ยก็พยายามขอร้องให้แฟรงกเนี่ยหยุดการฆ่าครับแต่ว่าแฟรงก์เนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยมาไกลเกินกว่าจะหยุดมันได้แล้วแล้วก็ขอให้แมดเนี่ยเลิกยุ่งกับเขาเสียทีครับ แฟรงก์เนี่ยก็ตามเก็บพวกยอดมนุษย์ไปเรียบเลยนะครับกระทั่งเหลือฮีโร่คนสุดท้ายก็คือแดดเดวิลพวกเขาเนี่ยเข้าต่อสู้กันแต่ว่าด้วยชั้นเชิงที่มากกว่าครับแดดเดวิลก็ซัดแฟรงก์ล้มคว่ำแฟรงก์เนี่ยก็พูดว่าเขาเนี่ยฆ่ายพวกสว่าหลงตัวเองไปทั้งนั้นแหละไอ้พวกน้ากากแบบแกที่คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะให้โลกใบนี้หมุนไปตามตัวเองแต่ว่าแดดเดวิลเนี่ยได้ยื่นมือออกไปด้วยไมตรีแล้วก็ขอให้แฟรงก์เนี่ยจบการน,นองเลือดลงแค่นี้แต่ว่าแฟรงก์ได้ใช้โอกาสนั้นเนี่ยเสย ซึ่งก่อนตายเดวิลเนี่ยได้ถอดหน้ากาก,ากออกและเขาก็คือแมดมอร์ด็อกทนายผู้แสนดีของแฟรงนั่นเองแมดเนี่ยบอกว่าไม่ว่ายังไงมันจะยังคงมีคนที่ใส่หน้ากากเสมอแหละแฟรงและนายก็ได้ฆ่าพวกเราไปหมดแล้วแฟรงเนี่ยได้ตะหนักว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ต่างจากพวกย้อนมนุษย์ที่เขาเกลียดชังครับและด้วยความรู้สึกผิดเนี่ยเขาจึงหันกระบอกปืนใส่คางตัวเองผิดแล้วล่ะแมดายหน้ากากอีกคนที่ต้องไปนะ่ะมันก็คือตัวของฉันเองแล้วก็ปั้งจบเกมครับ What if Wolverine Enemy of the State มาดูกันบ้างที่ Wolverine ฆ่าล้างจากักรวาลมาเว e ครับแต่เดิมเนี่ย AE went Enemy of the State นะครับเป็นเรื่องราวของ h e r ย w o ฟที่ถูกควบคุมโดยพวกไวร้้าย Hydra แล้วก็ The Hand ครับให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่คอยทําตามคําสั่งครับ ต่อมาเนี่ยวูบเรีนก็ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยชิวจนได้รับสติกลับมาดังเดิมนะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแต่ว่าในเรื่องราววอตอีฟ e เนี่ยจะเล่นว่าวูบเรีนยังคงตกอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วการฆ่าเนี่ยก็รุนแรงขึ้นครับเฮียวูฟเนี่ยไม่มีความปราณีแม้แต่นิดเดียวมีฮีโร่หลายคนเนี่ยเสียชีวิตจนเหลือแค่หยิบมือแล้วนะ กัปตันนี่ก็พลาดท่าถูกตัดแขนขาค่ะจนต้องนั่งเก้าอี้เลื่อนเลยฮีโร่กลุ่มสุดท้ายก็พยายามหาทางจัดการกับบูบอรีนครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ลงไปใหญ่เมื่อซูสตอร์เนี่ยถูกวูฟครับรอบเสียบเท้าแล้วก็เสียบหัวของเธอตามแมกนิโตเนี่ยก็ถูกเสียบอกนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แทงกงเล็บใส่หัวกัปตันต้อนาดเลย ซึ่งฮีโร่ชาร์โดแคหรือว่าคิตตี้พายเนี่ยที่สนิทสนมกับวูฟเวอร n ลินดังพี่ชายเลยนะครับก็พยายามพูดเรียกสติของวูฟครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เป็นผลเธอจึงได้ตัดใจเอามือของเธอเนี่ยแทงเข้าไปในหัวของวูฟเวอร n e ินวูฟเวอรินเนี่ยก็ตัดแขนเธอทิ้งครับเป็นจังหวะที่ทําให้มันเนี่ยติดคาหัวของเขา,เาไว้แบบนั้นและว o ู v e r อร e ินเนี่ยก็สิน้นฤทธิ์ลงไปในที่สุด ซึ่งก็เป็นฉากจบที่สยองแล้วก็น่าเศร้าในเวลาเดียวกันนะครับแม่งเล่นค่าสมุดโลกแบบนี้มาดูต่อมาที่ What If w o r l d w a r k ครับผมในคอมิกฉบับเดิมเนี่ยจะขอเล่านิดนึงนะ w o r l d w a r k เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องราวของฮา c k ครับที่ถูกในระเทศส่งไปยังดาวดวงอื่นโดยการตัดสินใจกันของกลุ่ม Illuminati ครับซึ่งเป็นกลุ่มซ u เปอร์ฮีโร่นักคิดหัวกะทีนะที่ประกอบด้วย Doctor Strange Mr Fantastic Iron Man แล้วก็ Black b o l ครับ พวกเขาเนี่ยก็ลงความเห็นกันว่าฮักเนี่ยเป็นภัยคุกคามของโลกทําให้พวกเคขาเนี่ยวางแผนหลอกฮักให้ขึ้นยันอวกาศแล้วก็ส่งไปให้ผลพลจากโลกซะ ซึ่งไอายานของฮักได้ไปตกลงบนดาวที่ชื่อพัสก,การครับซึ่งเป็นดินแดนที่โหดเหี้ยมรุนแรงเต็ไมไปด้วยการต่อสู้นะฮักก็สามารถที่จะพิสูจน์พลังกำลังของเขาจนขึ้นเป็นคิงเนี่ยปกครองดาวได้แถมยังได้สาวนักรบที่มีชื่อว่าเคียร่าเนี่ยมาเป็นภรรยาครับแต่แล้วครับไอายานอาวกาศที่ส่งฮักมาเนี่ยดันเจือกระเบิดครับแล้วก็ฆ่าชาวสก,กาตายไปมากมายเลยแล้วเคียร่าเนี่ยก็ตายเหมือนกันครับฮักเนี่ยก็แค้นมากครับก็เลยนำกลุ่มนักลบทวบอวเนี่ยกลับมาถล่มโลก จนเกิดเป็นศึกสงครามยักษ์เขียวนั่นเองในตอนท้ายนะครับโทนี่สตาร์กเนี่ยได้เปิดใช้งานชุดดาวเทียมยิงพลังงานโดยที่กัดจังหวะให้ลงมาใส่ฮักแบบเต็มๆเ,เลยครับจนฮักเนี่ยพ่ายแพ้คืนร่างเป็นบรูซแบนเนอร์ในที่สุดแต่ว่าในเรื่องราวของวัตอีฟครับซูเปอร์ฮีโร่ของโลกเนี่ยมันพลาดท่าเสียทีแบบสุดยอดแล้วเมื่อไม่มีทางเลือกครับโทนี่สตาร์กเลยจําเป็นต้องเปิดการทํางานของชุดดาวเทียมทําให้พลังงานเนี่ยมันยิงลงมาแบบระเบิดปูพรมใส่เมืองเลย กลุ่มนักรบปอบาวาแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดในเมืองนั้นเนี่ยมันตายหมดเลยครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีการลุกรานของพวกเอเลียนด้วยครับเป็นพวกสกลซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นเอเลียนคางอยากตัวเขียวที่มีพลังในการแปลงร่างได้ซึ่งก็กําลังเฝ้ารอคําสั่งจากราชินีนะโดยที่ราชินีของพวกมันเนี่ยได้ปลอมตัวเข้ามาเป็นสไปเดอร์วูแมนครับคอยหาโอกาสสั่งการให้พวกกองทัพสกลเนี่ยบุกโลกซึ่งเธอก็ดันตายในการระเบิดครั้งนั้นไปด้วยเหมือนกันครับเมื่อราชินีตายเนี่ยพวกสกาที่เหลือ,อ,อยทันะ แต่ว่าบาดหลวงสเกลเนี่ยมันเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะยึดโลกแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ซูเปอร์ฮีโร่เก่งๆเนี่ยมันก็ตายไปมากมายแล้วมันเนี่ยก็พูดว่าเนี่ยคือสารของพระเจ้าที่ชี้น,นําพวกเขา หลายเดือนต่อมาครับกองทัพสเกลเน่ก็ได้สังหารประชาชนบนโลกแล้วก็เหล่ายดมนุษย์เน่จนเกือบสูญสิ้นนะฮีโร่วิชันเนี่ได้พบกับบรูซแนเนอร์ครับอยู่ในซากปรากักพังของเมืองนิวยอร์กบรูซเน่มันก็รู้สึกผิดครับที่การมาโลกของเขาในตอนนั้นเน่เปิดโอกาสให้พวกสเกลเน่เข้ามาเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้เขาก็รอคอยวันที่เขาเน่จะตายไปนั่นแหละซึ่งวิชันเนี่ก็ได้น้มน้าให้บรูซเน่กลายเป็นฮักอีกครั้งครับแล้วก็ใช้พลังอันแข็งแกร่งของเขาเน่ช่วยกอบกู้โลกกลับมาเถอะฮักเน่ก็ สู้กับสกราวนะแล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้กับพวกผู้รอดชีวิตด้วยแต่แล้วเนี่ยเรื่องมันมาปังครับเมื่อฮีโร่วาสเนี่ยดันเปิดเผยว่าตัวเธอคือสกราวแฝงตัวมาแล้วก็ใช้โอกาสที่คนและฮีโร่อยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยแหละซึ่งเธอเนี่ยจะทำให้แฮงค์พิมเนี่ยติดเชื้อด้วยอาวุธชีวภาพครับแล้วตัวของแฮงค์พิมเนี่ยก็ระเบิดแล้วก็ฆ่าพวกคนที่เหลือเนี่ยจนตายหมดเลยมีแต่ฮักเท่านั้นที่รอดชีวิตครับ ซึ่งด้วยความเศร้าแล้วก็ความรู้สึกขดหู่แล้วก็ความแค้นต่างๆที่มันประดังเข้ามานะครับฮักเน่ก็ได้ใช้อุปกรณ์ของรีดิช์นเนี่ยเรียกซ i เว e ร์ u เซิร์ฟเฟอร์มาแล้วเขาก็ขอร้องให้ซ i เว e ร์ลเซิร์ฟเฟอร์เนี่ยเรียกกาแล็กตัสให้มาทําลายโลกครับโดยที่ตอนแรกครับเซิร์ฟเฟอร์ก็ไม่ยอมทําโดยที่เขาเนี่ยบอกว่าฮักไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยใช่ไหมความโกรธของฮักเนี่ยมันทําให้โลกเนี่ยมันซุดโทมลงไปฮักเน่ก็เลยบีบคอบังคับเซิร์ฟเฟอร์ครับทำให้ งั้นเขาก็จะสนองให้ฮักก็ได้เมื่อกาแล็กตัสมาถึงโลกเนี่ยความสิ้นหวังแล้วก็ความตายจะเป็นสิ่งที่ฮักเนี่ยได้รับจนวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวก่อนที่ซิเวอร์เซิร์เฟอร์เนี่ยจะจากไปครับซึ่งก็เป็นตามคาดนั่นแหละกาแล็กตัสก็ได้มากืนกินโลกทั้งใบครับแล้วก็ทําลายเผ่าสเกทั้งหมดไปด้วยแต่ว่ากาแล็กตัสเนี่ยเขาปล่อยให้ฮักมีชีวิตอยู่ต่อครับโดยที่สัญญาว่าเขาเนี่ยจะช่วยลบความทรงจํามันเจ็บปวดของฮักให้ แล้วฮักเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้ส่งสารคนใหม่ของกาแล็กตัสครับในนามของเว l เบ r เกอร์นั่นเอง ต่อมาครับกับ t if p l แ n e t Hu ักกันบ้างดีกว่าอย่างที่เล่าไปแล้วว่าคนที่ตายบนดาวสกาเนี่ยคือเคียร่านะแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเป็นฮักที่ตายจากการระเบิดแทนโดยที่ฮักเนี่ยได้โยนเธอออกไปนอกรัศมีการระเบิดครับแล้วก็ด้วยความโกรธเนี่ยเคียร่าก็ได้ดูดซับพลังจากดาวสกาทั้งหมดแล้วก็นํากองทัพสกาเนี่ยปลุกโรคเพื่อแก้แค้นในการตายของสาม,มีครับซึ่งดวงจันทร์เนี่ยเป็นสถานที่แรกที่ถูกเธอเนี่ยถล่มเสียยับเลย เธอสามารถทำลายอินฮิวแมนได้ครับโดยที่เธอเนี่ยจับตัวแบล็กโบว์มาเป็นทาาของเธอเมื่อมาถึงโลกเนี่ยเธอก็ใช้พลังเสียงของแบล็กโบว์เนี่ยฆ่าด็อกเตอร์สเตรนจ์กับเซนทรีเป่าจนร่างเนี่ยแหลกเลยครับ เธอเนี่ยก็เข้าจู่โจมเหล่าซูเปอร์ฮีโรนะ่แล้วก็ฆ่ามิสเตอร์แฟนตาสติกนะแล้วก็ไอรอนแมนตัดหัวเฮียโทนี่เนี่ยขาดกระจุยเลยครับฮีโร่เวนเจอร์สที่จะเข้ามารุมเนี่ยก็ถูกระเบิดตายกันพินาสตโลแล้วเธอเนี่ยก็จะทำลายทุกคนบนดาวดวงนี้แต่ว่ากลุ่มวอลบาาของเธอเนี่ยห้ามเอาไว้ครับเพราะว่าหากฆ่าพวกมนุษย์หมดก็จะไม่มีใครอยู่เพื่อเชิดชูเกียรติของฮักนะเคียร่าเนี่ยจึงเปลี่ยนใจที่จะไว้ชีวิตมนุษย์ครับซึ่งเธอเนี่ยเข้ายึดครองโลกแทนแล้วก็เปลี่ยน้นพวกฮีโร่ที่เหลือเนี่ยกลายเป็นทาครับ 21ปีต่อมาเนี่ยเธอได้ใช้พวกท่าเนี่ยสร้างอนุสาวรีย์ให้กับพักสามีผู้เป็นที่รักยิ่งและเธอก็เปลี่ยนร่างให้กลายเป็นหินครับประทับอยู่บนมือของเขาไปตลอดการโดยที่เธอเนี่ยคิดว่าเธอจะไม่มีวันทอดทิ้งเขาอย่างเด็ดขาดนั่นเอง What if Secret Invasion ถ้าพวกสกราลที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้มันบุกโลกได้สำเร็จจะเป็นยังไงครับคือในภาคหลัก s e c r e t Invasion เนี่ยมันบุกโลกไม่สำเร็จนั่นเองนะครับ โดยในวัดอีฟเนี่ยเรื่องจะกล่าวถึงกองทัพสกาวที่ดาเนินแผนการยึดโลกสําเร็จครับแถมยังเปลี่ยนให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นสกาวด้วยซึ่งนอร์แมนจากเนื้อเรื่องหลักนะที่เขาเป็นคนฆ่าราชินีสกาวได้เนี่ย ในเรื่องนี้ครับกลับไปเข้าฝั่งราชนินีแล้วก็แต่งงานเป็นคู่ครองของเธอสังงน้นเปิดฉากเรื่องนี้มาที่โลกครับกำลังเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีของการทุกรานที่นำพามนุษย์แล้วก็สกาวเนี่ยมาอยู่ร่วมกันครับซึ่งประชาชนหลายคนถูกประคมข่าวให้เห็นชอบด้วยนะและพวกเขาเนี่ยก็ยอมเข้าพิธีครับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสกาวนรแมนเนี่ยก็เป็นคนที่เข้าร่วมพิธีนี้ครับแม้แต่ป้าเมย์ของสไปเดอร์แมนก็เอากับเขาด้วย ซึ่งฝ่ายเดียวที่ต่อต้านน็คือกลุ่มฮีโร่ v อเวนเจอร์สครับ Alliance for Freedom ซึ่งถูกมองว่าเป็นพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายนั่นเองเพื่อฮีโร่หลายคนถูกพวกสกาวเนี่ยฆ่าทิ้งไปหมดแล้วอย่างเช่นทีมเอ็กซ์เนก็เหลือแค่วูเวอรินกับสตรองครับซึ่งพวกฮีโร่ที่เหลือก็พยายามจะกู้โลกกลับมาโดยการสร้างวัคซีนครับที่ใช้ในการฆ่าพวกสกลโดยเฉพาะแต่ว่าจําเป็นต้องดัดแปลงวัคซีนก่อนครับเพื่อไม่ให้มันเนี่ยฆ่าพวกมนุษย์ผสมที่กลายเป็นสกลไปด้วยแล้วก็ต้องทําให้พวกเขาเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์ปกติครั้งงนึง พอวัคซีนครับได้รับการยืนยันว่าแก้ไขแล้วโดย Iron Man นะพวก a v e n เจ r ร์เนี่ยก็จะนำวัคซีนเนี่ยใส่เข้าเครื่องยิงครับแล้วก็ปล่อยออกไปแล้วหลังจากนี้การลุกรานของสกาก็จะจบลงแล้วแต่ว่าพวกสกาวกับพวกยอนมนุษย์ครับที่เข้าพวกด้วยเนี่ยดันบุกเข้ามาในตอนนั้นเราอเวนเจอร์สเนี่ยก็พยายามขัดขวางครับแต่ว่าเครื่องยิงเนี่ยมันก็ถูกทําลายโดยเซนรีจนได้ทอเนี่ยโมโหมากเลยครับก็เลยหักคอเซนตีซะเลย ซึ่งไอน์มนเนี่มได้เปลี่ยนแผนครับให้ทอเนเนยนำวัคซีนขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็หมุนสร้างพายุเฮอริเคนขึ้นมาพัดพาวัคซีน,นไปทั่วโลกครับก็ดูเหมือนว่าเรื่องเนี่ยมันจะจบใช่ไหมแต่ว่าเรื่องมันไม่เป็นอย่างที่คิดครับ เมื่อวัคซีนเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ครับมันได้ฆ่าเผาสเกลแล้วก็มนุษย์ที่กลายเป็นสเกลไปด้วยครับประชาชนหลายพันล้านเนี่ยตายเรียบเลยพวกฮีโร่เนี่ยก็งงสิครับในไอรอนแมนเนี่ยบอกว่ามันสมบูรณ์แล้วนี่ไอรอนแมนเนี่ยก็เลยถอดหน้าก,ากากออกครับแล้วก็เฉลยว่าเขาเนี่ยคือนอร์แมนออสบอนที่แฝงตัวเข้ามาซึ่งการปลอมเป็นไอรอนแมนเนี่ยมันง่ายมากครับเพราะว่าโทนี่สตาร์เนี่ยกลายเป็นพวกหมาขี้แพ้ที่เอาแต่ติดเหล้าเมาทั้งวันเลย และที่เขาเนี่ยผ่านระบบการป้องกันของวากันด้ามาได้แบบกล้วยๆเนี่ยก็เพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนเก่านั่นเองเรื่องเนี่ยมันมาเฉลยว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นคนที่ติดต่อหาร์แมนเองครับโดยที่เขาเนี่ยบอกว่าพอป้าเมย์กลายเป็นสกาเนี่ย แล้วก็คิดแผนจะใช้วัคซีนในการรักษาเนี่ยเขาไม่มั่นใจเลยว่าโทนี่เนี่ยจะสามารถทําได้ครับเพราะว่าวันๆเนี่ยโทนี่เอาแต่ชูแก้วเ,เดยแล้วก็โวนทั้งวันเลยเขาก็กลัวว่าจะทํางานพลาดครับแล้วก็ทําให้ป้าเมย์เนี่ยต้องตายซึ่งนอร์แมนเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขานี้ครับเขาคิดว่าพอนอร์แมนรู้เนี่ยเขาน่าจะรักชีวิตตัวเองครับเพราะว่านอร์แมนเองก็มีเชื้อของสกลอยู่ด้วยแต่ว่าผลเนี่ยมันดันออกมาแบบนี้นะสไปเดอร์แมนเนี่ยตัดสินใจผิดมากๆครับกัปตันอเมริกาเนี่ยก็โกรธมากครับก็เลยใช้ ตัดคอของนอร์แมนทิ้งเลยแน่นอนว่าพวกฮีโร่เนี่ยใจสลายครับโดยเฉพาะกับตันที่รู้สึกว่าเขาเนี่ยกลายเป็นฆาตรกรเลือดเย็นครับแล้วก็ไม่คู่ควรกับสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติอีกแล้วพวกอเวนเจอร์สเนี่ยก็ได้ยอมจำนนครับต่อกองกำลังสหรประชาชาติที่ส่งไปจับกลุ่มพวกเขาครับซึ่งในตอนท้ายเนี่ยก็ได้มีประโยคที่จบที่ว่าในสงครามเนี่ยมันไม่มีผู้แพ้หรือว่าผู้ชนะหรอกครับมีเพียงแค่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเท่านั้น มาดูที่ What If สุดท้ายในคลิปนี้นั่นคือ What If Sage ครับผมเนือเรื่องดั้งเดิมเนี่ยจะเล่าถึงกลุ่ม Dark Avengers ครับที่บุก a s g การโดยที่สมาชิกคนหนึ่งก็คือ a r ริสเนี่ยได้หันหลังให้กับทีมครับแล้วก็พยายามจะฆ่า Norman Osborn แต่ว่าก็ดันถูก Sentry เนี่ยเข้าไปขัดจังหวะซะก่อนนะทั้งคู่ก็ซัดกันไปมาครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยแอริจะถูกฉีกร่างออกเละเลย แต่ว่าก็ช่วยตัดกำลังของเซนทรีไปได้มากครับทำให้เซนทรีเนี่ยต้องพ่ายแพ้ไปแล้วก็แผนการของกลุ่มดักอเวนเจอร์สเนี่ยก็ถูกทําลายครับแต่สมมุติว่านะสมมุติถ้าเซนทรีมันบุกแบบเต็มกําลังจะเป็นยังไงครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือพังพังพัง,พงตายตายตายฆ่าแบบโหดอมหิตเลยครับ เราซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถูกเล่นงานเสือย่อยยับครับทอเนี่ยถูกตัดแขนแล้วฆ่าทิ้งกับตันก็ถูกตัดคอด้วยโล่ตัวเองนะสไปเดอร์แมนเนี่ยก็ถูกแร็กครับซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียขั้นมโหลานบานตะไทยทีเดียวเลือดเนี่ยไหลนองกระชอกทั้งหน้ากระดาษเลย ทั้ง Avengers X-Men X-Force กับ Fantastic Four เนี่ยก็ตายหากันหมดเลยครับในตอนท้ายเนี่ยเซนรีก็กลายเป็นบ้าแล้วก็ปลดปล่อยพลังด้านมืดของตัวเองครับทำลายกลุ่ม Dark a v e n g e r s ทุกคนทิ้งอย่างโหดเหี่ยมแม้แต่หัวหน้าอย่าง Norman Osborn ก็โดนไปด้วยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำลายโลกไปเรื่อยๆครับจนกลายเป็นวันโลก,กาวินาศในที่สุด ซึ่งนี่คือเรื่องราวของ What If e ที่เราเอามานำเสนอในคลิปนี้ยังไงซะเนี่ยก็ฝากทุกท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช anel ของเราในการพัฒนาคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าใครมีหัวข้อ What If e ที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้แฟน Hero ่ช anel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่กลายเป็นมิตรรักของเราในวันนี้ซ g a i n goodbye สวัสดีครับ